ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอาร์ตี้เพลเดย์นะครับผมคลิปนี้ตีไอจะมาแจกของถ้าใครไม่อยากจะพลาดได้รางวัลเด็ดๆนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะฮะอยากจะบอกว่านะครับผมทางอติรีวิวก็ไม่ค่อยได้มีการกิจกรรมที่มาแจกของกับเพื่อนๆสักเท่าไหร่นะครับผมแต่รู้สึกว่าเฮ้ยหลายคนมาดูมาอยู่ดูคลิปกับเราเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณเพื่อนๆด้วยการมาจัดกิจกรรมนะครับผมเพื่อนๆร่วมมาเล่นเกมแล้วก็แจกของเปย์ให้กับเพื่อนๆซะหน่อยนะตามคอนเซ็ปต์อาตีเปย์เดย์นะครับผมแต่อยากจะบอกว่าถ้าดูคลิปนี้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยดูให้จบเพราะว่ากิจกรรมที่จะจัดหลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับผมมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในคลิปนี้นะครับผมเอาไปเป็นคำตอบในการเล่นเกมกิจกรรมนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยตั้งใจฟังคลิปนี้กันแบบว่าดีๆเลยนะครับปกติเลยถ้าเราซื้อมือถือขึ้นมาสักเครื่องนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามตีไอก็ตามหรือพี่ตีโอหรือใครก็ตามนะครับผมอย่างแรกที่ต้องซื้อคู่กันมาด้วยเพื่อปกป้องนะครับผมนี่คือเรื่องของเคสแล้วก็ฟิล์มนะครับผมถ้าเราไปซื้อในหลากหลายที่เนี่ยหลายๆที่เขาก็จะเชียร์มาเหมือนกันนะครับผมนั่นคือแบรนด์อย่างเช่นตัวของ JT Legend นะครับผม Amazing Thing หรือว่าจะเป็นสกินนามะหรือว่าลาวก็ตามนะครับผมซึ่งแบรนด์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าต่างประเทศได้ชื่อลือชาเรื่องของการปกป้องทั้งฟิล์มทั้งตัวของเคสเอ่ยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไอก็มีโอกาสได้ไปซื้อตัวของเคสแล้วก็ฟิล์มกันรอยมานะครับผมในราคาที่มันถูกลงซึ่งเป็นแบรนด์จากทาง Amazing Thing ด้วยนะครับผมแต่ใช่ว่าราคาที่ถูกลงตรงนี้เนี่ยที่ไอก็ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ต้องเป็นของแท้ด้วยนะครับซึ่งทั้งตัวเคสแล้วก็ตัวฟิล์มตัวนี้เนี่ยที่ไอก็ได้มาจากร้านไมตรีจิตนะครับผมชื่อคุ้นๆกันใช่ไหมล่ะเอาจริงๆแล้วไมตรีจิตเขาเป็นบริษัทที่นำเข้าพวกเคสแบรนด์ดังๆนะครับผมจากทั่วโลกเข้ามาขายในประเทศไทยจนตอนนี้เนี่ยเขาเปิดหน้าร้านถึง3สาขาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งทางร้านไมตรีจิตนะครับผมเขาก็มีการหยิบแบรนด์ดังๆพวกนี้นะครับผมมาขายในราคาที่ถูกลงแล้วก็มั่นใจว่าได้เป็นของแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาเทียบให้ดูแล้วกันว่าเฮ้ยราคาจากร้านที่เขาขายเองแล้วก็ไมตรีจิตเนี่ยเอามาขายนะครับผมราคามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะฮะซึ่งเดี๋ยวไอ้ก็เคยไปที่ร้านเขานะครับผมเรื่องของการบริการต่างๆทางร้านไมตรีจิตก็มีการแนะนำนะครับผมที่ไอ้ก็เดินๆดูตุ๊บ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 เดินไปมานะครับจะเอาอะไรดีนะครับผมพนักงานเขาก็เข้ามาแนะนำว่าเราอยากจะได้เป็นแบบนี้หรือเปล่าตัวนั้นตัวนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้ยพี่ตัวนี้ดิตัวนี้เลยนะตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้แหละไม่ได้แบบว่ามายัดเยียดเฉพาะตัวแพงๆให้เราต้องซื้อตัวนั้นอย่างเดียวนะครับมันก็แบบว่าเหมือนมีเพื่อนมาเดินช้อปปิ้งซื้อเคสไปกับเราได้เลยนะฮะแล้วก็แบบว่าบางทีเราดูเฉพาะแค่ในตัวกล่องแล้วก็มองไม่เห็นภาพใช่ไหมก็อยากจะลองเอาออกมาใส่บ้างนะครับผมพนักงานเขาบอกว่าเอ้ยพี่เอาออกมาใส่ได้เลยเอามาลองได้นะครับผมไม่ได้หวงของนะเพื่อที่จะมั่นใจว่าเฮ้ยมันเข้ากับตัวเครื่องของเราใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงเขาก็ไม่ได้หวงของนะครับซึ่งก็ถือว่าร้านไมตรีจิตนะครับผมทั้งในเรื่องของการนำแบรนด์ใหญ่ๆมาเรื่องของการบริการต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคเป็นมิตรน่าเข้าไปใช้งานแต่อย่างแรกก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้านเขานะครับผมมองไปที่โลโก้ร้านเขาตอนแรกที่ไอ้ก็แบบเฮ้ยไมตรีจิตอันเดิมเฮ้ยไม่ใช่อันนี้นี่ว่าใช่ไหมเนี่ยถูกร้านหรือเปล่านะนะครับผมเพราะว่าลักษณะโลโก้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมกลายมาเป็นรูปคล้ายๆกับขนมพัซเซิลนะครับมองแล้วก็เข้าร้านขนมหรือเปล่านะแต่จริงๆไปถามเขามาแล้วนะครับผมเขามีการปรับโลโก้มาใหม่นะครับผมรูปคน2คนนะครับมาจับมือกันแล้วก็เอาหัวพิงกันนะครับมาดูไกลๆโลโก้ของเขาก็จะคล้ายๆกับรูปหัวใจนิดนึงนะครับซึ่งก็จะสื่อความหมายไปด้วยนะครับผมว่าเฮ้ยเราเนี่ยใส่ใจนะครับผมในการบริการให้ทุกๆคนเลยและอย่างนึงจากที่จะไอไปเห็นมานะครับผมเขามีการจัดโปรโมชั่นด้วยเผื่อใครอยากจะมีการรีตัวของกระจกหน้าจอนะฟิล์มติดหน้าจอใหม่นะครับผมทาง Amazing Thing เขาก็มีการจัดโปรโมชั่นนะครับผมกับร้านทางไมตรีจิตตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยช็อปเคส iPhone 13 Series นะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามจากร้านไมตรีจิตนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะซื้อฟิล์มของ Amazing Thing เนี่ยถูกลงถึง 50% ตลอดเดือนมีนานี้เลยนะครับซึ่งฟิล์มของทาง Amazing Thing เนี่ยก็จะมีหลากหลายรุ่นเลยก็จะมีทั้งแบบใสนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกแบบ 3D นะครับซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมของทาง Amazing จริงเลยสามารถกันนะครับกระแทกได้ถึงที่ 1.5 เมตรใครที่อยากจะปกป้องแบบเต็มขอบเต็มจอเนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมซึ่งไอ้ก็ติดอยู่กับ iPhone 13ของไอ้อยู่นั่นเองนะฮะแล้วแบบนี้ก็จะมีเป็นแบบสำหรับเล่นเกมใครอยากจะได้แบบทัชลื่นๆเล่นเกมไหลๆเนี่ยเขาก็มีแบบฟิล์มสำหรับการเล่นเกมเสริมเ
ามาด้วยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเกมอย่างเดียวนะครับผมอันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบเนื้อฟิล์มแบบแมททัชลื่นๆหรือใครที่ชอบวาดรูปเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีแบบไซส์อีกหนึ่งแบบด้วยนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะราคาจะเบาที่สุดเลยนะครับแต่จะได้คุณภาพกระจกระดับเวอร์คลาสเลยนะครับผมหรือใครนะครับผมอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวนะครับ Amazing Thing เขาก็มีฟิล์มที่เรียกว่าฟิล์มกันเผือกนะฮะฟิล์มกันเผือกนะเผือกแปลว่าเรานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมก็จะได้ไม่มีคนมาเผือกดูข้อมูลในมือถือของเรานะครับผมทาง Amazing Thing เขาก็มีมาให้นะครับซึ่งฟิล์ม Amazing Thing ตรงนี้นะครับผมที่ไอก็เอามาติดทั้งในตัวของ iPhone 13เครื่อง iPhone 12สำรองด้วยนะครับผมรวมถึงเคสก็เอาของ Amazing Thing มาใส่ด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าฟิล์มของ Amazing Thing อันนี้ติดง่ายจริงๆนะครับผมใครๆก็ติดได้เพราะเขามีกรอบนะครับมาให้เราวางแล้วก็วางแล้วก็ติดฟิล์มได้เลยเสร็จภายใน1นาทีแน่นอนก็ถือว่าใช้ดีเลยนะครับผมเรื่องของการกันลงกันรอยต่างๆการแสดงสีต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้ฟิล์มใหม่นะครับผมมาติดให้กับมือถือของเพื่อนๆเนี่ยก็ลองไปดูได้นะครับผมที่ Mytree จิตซึ่งจริงๆเขาก็มีทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ที่ใต้คำอธิบายแล้วกันถ้าเป็นออนไลน์นะครับก็พูดมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมใครที่ก่อนหน้านี้ฟังทีไอนะครับผมฟังอย่างตั้งใจบ้างนะขอยกมือขึ้นหน่อยครับขอยกมือขึ้นหน่อยนะฮะเพราะว่ากิจกรรมที่จะมาแจกตรงนี้นะครับก็จะแจกเป็นฟิล์ม Amazing Thing นะครับผมสำหรับ iPhone 13 Series นะฮะซึ่งกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะจัดนะฮะตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่20มีนาคมนี้เท่านั้น3วันเท่านั้นนะครับผมสำหรับกิจกรรมตรงนี้ซึ่งจะเป็นกิจกรรมให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปร่วมสนุกใน Facebook Fanpage อติรีวิวนะครับเดี๋ยวที่ไอ้นะครับผมจะทิ้งลิงก์กิจกรรมไว้ที่ใต้คำอธิบายด้วยแล้วกันนะครับผมลองแวะเข้าไปดูได้เลยซึ่งกติกาอันนี้บอกในนี้เลยเลยกันนะครับว่าง่ายแบบง่ายมากๆเลยนะฮะจะให้เพื่อนๆเนี่ยแค่แชร์โพสต์นั้นนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ตอบคำถามแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับแค่นั้นเลยนะทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะได้รับตัวของฟิล์มสำหรับ iPhone 13 Series ไปได้เลยนะครับซึ่งในย้ำกันทีอยากให้ทำตามกติกาให้ครบด้วยนะครับผมถึงจะได้รางวัลใครทำไม่ครบเนี่ยก็จะอดได้รางวัลด้วยนะถ้าใครฟังไม่ทันว่าเฮ้ยอะไรยังไงสามารถย้อนกลับมาฟังคลิปนี้ได้เรื่อยๆนะครับผมฟังให้ครบฟังให้ถี่ถ้วนนะครับผมแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมกันเยอะๆฝากแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับผมหลายๆคนจะได้มาเล่นกิจกรรมกับอาตีเปเด้นะครับผมนานๆจะมีมาแจกของเพื่อนสักทีหนึ่งนะครับผมก็อยากให้เพื่อนได้ของกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Channel ที่รีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้และเผื่อจะมีการแจกของในครั้งๆถัดไปนะครับผมก็จะได้กดเข้ามาดูแบบรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้แต่ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับปฏิรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมมาเล่นกันเยอะๆนะ